วัสดีครับผมตั้มจากออโต้ลิฟเทคนะครับวันนี้จะมารีวิวจอไอทัชในรถยนต์เชฟโรเลตคูดตัวนี้เรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเข้ามาถึงนะครับแอปพลิเคชันกูเนวิเกชันก็จะเป็น Google Map นะครับวิทยุครับคอนโทรลที่พวงมาลัยเดิมต่อมาก็เป็นแอปมิวสิกเล่นเพลงโดยผ่าน USB ได้เลยนะครับต่อมาเป็นบลูทูธนะครับเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ฮูปี้อันนี้ติดทีวีดิจิตอลด้วยนะครับอยากคุยด้วยคือถ้าเกิดว่าทุกสายจากคนในศาสนิกทุกศาสนิกเนี่ยเข้าอกเข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าศาสนาของแต่ชัดไปชัดเลยและคันนี้สุดพิเศษครับนอกจากจะติดทีวีดิจิตอลแล้วยังมีหมอนหลังหมอนจอหลังอีกด้วยนะครับก็จะเปิดประตูต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้นะครับส่วนภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงเราติดตามได้ในเทมไลน์ครับผู้นั่งอย่างเต็มที่ครับผมขอบคุณกีรติด้วยนะคะอย่าลืมติดโอนลิงก์นะครับเชื่อมต่อกับมือถือนะครับตัวนี้เชื่อมต่อกับมือถือระบบ Android นะครับก็คือสามารถนี่ครับตัวมือถือกับตัวเครื่องก็คือเราสามารถเล่นที่หน้าจอได้เลยนะครับเมื่อเชื่อมต่อไปแล้วนี่เราเล่นเกมที่หน้าจอไอทัชได้เลยเพลินครับโอเคครับผมต่อมาเป็นตัวเซตติ้งครับที่เป็นการตั้งค่าต่างๆวันเวลาวันที่ภาษาแอปลิสต์ก็จะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหากต้องการแอปพลิเคชันเพิ่มเติมก็ไปดาวน์โหลดที่ Play Store ได้เลยครับไฟล์เมนเจอร์นะครับการจัดการไฟล์การก๊อปหนังก๊อปเพลงก็มาจัดการที่ตรงนี้ได้ครับเพียงแค่กดค้างไว้นะก็จะมีเมนูนี้ขึ้นมาครับให้คัดลอกตัดหรือว่าลบคันนี้พิเศษครับผมรถคันนี้พี่เจ้าของรถคุณนินเขาติดกล้อง360องศาไว้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับครับนี่เวลาเราเข้าเกียร์ถอยปุ๊บมันก็จะขึ้นนะฮะขึ้นให้เห็นนะครับว่ารถ อยู่ด้านนี้นะฮะแล้วก็นี่ก็คือจะเป็นรอบรถหลักการทำงานของมันก็คือกล้องทั้งหมดจะมี4ตัวก็คือมีข้างหลัง1ตัวนะครับแล้วก็กระจก1ตัวนี่1ตัวและด้านหน้า1ตัวมันจะเอากล้องทั้ง4ตัวจากด้านข้างมาทำเพื่อให้เห็นเป็น4มุมของรอบรถเวลาใครเดินมาหรือเราขับรถไปเจอฟุตบาทอะไรพวกนี้เราจะเห็นหมดว่ารอบข้างจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราตอนนี้เราเข้าถอยอยู่นะครับมันก็จะไปข้างหน้านี้เราจะเดินเข้าตัว D นะฮะอันนี้คือไปข้างหน้านะครับอันนี้ตัว P เข้าไปข้างหน้าแล้วถ้าเกิดเราเกิดไฟเลี้ยวปึ๊บนะฮะตอนนี้ไม่ใช่เปิดไฟเลี้ยวมันก็จะเห็นตรงนี้นะครับว่าเลี้ยวนะครับมีเลี้ยวอันนี้เรามาดูที่รีโมทมันคือตัวนี้จะมืดนิดนึงนะฮะก็คือว่าเราสามารถดูได้เดี๋ยวต้องออกตรงนี้ก่อนนิดนึงนะครับเข้าตรงที่แปดกดรีโมทเข้าเราจะดูซ้ายขวาหน้ารถได้
นะครับแล้วก็ดูข้อมูลที่เราบันทึกไว้นะครับดูข้อมูลที่บันทึกไว้เราจะดูกล้องไหนก็ได้นะครับจะดูซ้ายดูขวาจะดูได้หมดนะครับแล้วก็ข้อดีของมันก็คือมันเร็วมากครับสามารถดูได้เร็วมากแล้วก็ครับสี่กล้องแล้วก็ไปมันมีไฟล์ทั้งหมด235ไฟล์มีความจุอยู่32กิกเราจะไล่บันทึกได้ประมาณ2-3 อาทิตย์หรือเกือบเดือนอยู่ที่ว่าเราใช้รถมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับครับ